วิธีการดูข้อความที่ถูกยกเลิกไปใน Messenger อยากจะรู้ว่าเขาส่งอะไรมาให้เรานะครับให้ใช้วิธีนี้ได้เลยก่อนอื่นนะครับให้เราออกจาก Messenger ก่อนเนาะจากนั้นนะครับให้เข้าไปที่ Play Store และพิมพ์ตรงช่องค้นหานะครับ WAMR ในลักษณะนี้เลยหน้าตาของแอปจะมีลักษณะนี้นะครับให้เรากดเข้าไปที่แอปได้เลยจากนั้นก็ทำการกดติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับโอเคและเมื่อเรานะครับกดติดตั้งแอปเสร็จแล้วเรามาดูวิธีการตั้งค่าแอปกันเลยให้กดเข้าไปที่แอปได้เลยจากนั้นตรงนี้ให้กด Accept นะครับกด Next ตรงนี้เลยและเลือกไปที่ Facebook Messenger นะครับหากใครมี Messenger Line นะครับก็กดเลือก Messenger Line ด้วยนะครับโอเคจากนั้นกดต่อไปกดต่อไปครับกดต่อไปกดต่อไปครับถ้าอยู่ในหน้า Setup ในลักษณะนี้นะครับให้เรากด Enable ตรงนี้เลยและกดอนุญาตนะครับจากนั้นกด Enable ตรงนี้จะเป็นการอนุญาตการแจ้งเตือนนะครับให้เรากดเข้าไปที่แอปเลยจากนั้นกดเปิดอนุญาตการแจ้งเตือนนะครับจากนั้นกดอนุญาตโอเคถ้าขึ้นตามนี้แล้วแสดงว่าทำถูกต้องนะครับให้เราแบ็คกลับไปที่แอปเลยจากนั้นให้เรากดถัดไปตรงนี้เลยและกดถูกต้องนะครับโอเคถ้าขึ้นรูปแบบนี้นะครับก็แสดงว่าการตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับหลังจากนี้นะครับถ้ามีคนส่งข้อความใน Messenger มาหาเรานะครับและยกเลิกข้อความไปเราก็สามารถดูข้อความใน Messenger ที่เขายกเลิกไปได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาทดสอบกันนะครับกดเข้าไปที่ Messenger ตอนนี้มีข้อความที่เพื่อนของเรานะครับส่งมาและยกเลิกไปจำนวน4ข้อความนะครับในลักษณะนี้ให้เรากดเข้าไปที่แอปเพื่อดูข้อความที่เพื่อนของเรายกเลิกข้อความไปนะครับโอเคจากนั้นนะครับเราก็จะเจอข้อความที่เพื่อนของเราส่งมานะครับและยกเลิกไปนะครับก็เราจะเห็นข้อความทั้งหมดในลักษณะนี้เลยหลังจากที่เราติดตั้งแอปการดูข้อความใน Messenger ในลักษณะนี้เนาะแอปตัวนี้นะครับสามารถทำได้หลายตัวเลยไม่ว่าจะเป็น Messenger นะครับอ่านข้อความใน LINE นะครับก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับถ้าเพื่อนๆมีแอปตัวนี้ติดเครื่องไว้นะครับเราก็สามารถดูข้อความที่คนอื่นยกเลิกไปใน Messenger หรือว่า LINE ได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ